นายปราโมทแวงคำเพ็งอายุ18ปีนักเรียนปวช.ปี3วิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโกถูกตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ดินแดงจับกุมหลังก่อเหตุยิงนายตะวันกรมรินอายุ18ปีนักเรียนปวช.ปี3วิทยาลัยอาชีวะเทคนิควิทยาคู่อริต่างสถาบันโดยถูกจับกุมได้ที่บ้านพักย่านหนองจอกพร้อมอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกกระสุน12นัดจากการสอบสวนนายประโมทอ้างยิงคู่อริเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากกลุ่มตัวเองถูกฝ่ายตรงข้ามทำร้ายหลายครั้งจึงพกอาวุธไว้เพื่อป้องกันตัวและเมื่อวานนี้ถูกกลุ่มคู่อริเข้ามาทำร้ายที่แยกพระราม9โดยมีเพื่อนฝ่ายตัวเองถูกแทงเสียชีวิตจึงใช้ปืนยิงใส่คู่อริเพื่อป้องกันตัวและเปิดทางหลบหนีเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโกเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวและบาดเจ็บอีก1รายเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวะเทคนิควิทยา